พี่คะพอดีว่าหนูลืมกุญแจไว้ในห้องค่ะแล้วหนูก็ล็อกห้องด้วยพี่คิดเท่าไหร่หรอคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ500บาทโอเคค่ะ500ก็500ค่ะเดี๋ยวพี่รีบตามหนูไปเลยนะคะได้ครับสะดวกจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนดีครับฉันจ่ายโอนค่ะแต่ว่าฉันจ่ายให้ร้อยเดียวพอนะคะว่าไงคะผมไม่เอาแล้วก็ได้ครับเฮ้ยนี่ทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยคะไม่ใช่ว่าฉันไม่จ่ายสักหน่อยร้อยเดียวก็เอาไปสิมาเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะแม่หนูก็บอกแล้วใช่ไหมว่าก่อนออกจากบ้านให้แม่ตรวจเช็คดูให้ดีก่อนน่ะโอ๊ยไม่ต้องพูดมากอ่ะแล้วนี่เราอ่ะโทรหาเจ้าบ่าวหรือยังโทรแล้วค่ะแบมคุณป้ามาพอดีเลยเนี่ยป้าลืมกุญแจไว้ในบ้านก็เลยเข้าบ้านกันไม่ได้เลยอ่ะบอยดูให้หน่อยนะได้ครับงั้นเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับแม่สิเรียบร้อยแล้วครับขอบใจมากนะบอยคุณป้าครับผมขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับห้องน้ำอยู่ข้างในเลยพี่บอยตรงนั้นค่ะครับเนี่ยดีนะที่จูบอยมาช่วยไว้อะไม่งั้นเนี่ยยังไม่รู้จะทำยังไงเลยเนี่ยไม่เป็นไรนะแม่ไปเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะแบมค่ะแม่แบมสร้อยแม่หายไปเหรอลูกแม่เอาไว้ในห้องน้ำเนี่ยดูสิไม่เหลือแต่กล่องเนี่ยแม่เอาไปไว้ที่อื่นหรือเปล่าอ่ะไม่หรอกต้องไปที่บ่อยแน่เลยมีมันคนเดียวเท่านั้นนะที่มาเข้าห้องน้ำเราเนี่ยแม่จะไปถามมันให้รู้เรื่องเดี๋ยวแม่แล้วแม่มีหลักฐานหรอไม่ไปกล่าวหาเขาอย่างนั้นอ่ะไม่รู้แม่ไม่สนละแบมไปกับแม่เดี๋ยวนี้เลยไปสร้อยฉันอยู่ไหนเอาออกมาเดี๋ยวนี้นะสร้อยอะไรครับป้านี่ยังจะไม่รับอีกเหรอมีแกคนเดียวเท่านั้นนะที่ไปเข้าห้องน้ำที่บ้านฉันน่ะแล้วสร้อยฉันก็หายไปแล้วถ้ามันใช่แกแล้วมันจะเป็นใครเอ้าฮะป้าสร้อยป้าหายมันเกี่ยวอะไรกับผมเนี่ยที่คนที่เปิดแจได้เนี่ยไม่รู้มันทำอะไรไว้บ้างถ้าป้ามีหลักฐานหรือมากล่าวหาผมเนี่ยไม่เก่งไม่ยอมรับใช่ไหมได้ฉันไปแจ้งความที่มันจับแกไว้แล้วนะแม่แม่กำเผื่อสร้อยเส้นนั้นอะเดี๋ยวหนูซื้อให้ไหนก็ได้กำเผื่อแม่หนูไอเขาก็โมกันใหญ่แล้วว่าแบบนี่เรื่องสร้อยยังไม่รู้เรื่องแบบสร้อยยังไม่รู้เรื่องเลยนะอะไรของเขาอะป้าเขาเป็นอะไรอ่ะท่าทางแปลกคุณป้าครับคุณป้าเป็นอะไรครับไอ้หัวขโมยไม่ต้องไปห้องของฉันโหยขโมยอะไรล่ะป้าเรื่องนั้นไปคุยกันทีหลังครับไปโรงพยาบาลก่อนเร็วบอกว่าไม่ต้องยุ่งไงโอ๊ยไปสิครับอย่าดื้อครับค่อยๆเดินนะครับ
ไปครับฉันขอบคุณพี่มากเลยนะที่พาแม่ฉันไปส่งโรงพยาบาลได้ทันน่ะงั้นเดี๋ยวเย็นนี้พี่มากินข้าวที่บ้านฉันนะไม่เป็นไรอะแบมไม่ดีกว่าไม่ต้องเกรงใจหรอกเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันก็ได้งั้นตอนเย็นเจอกันนะแม่เย็นนี้อ่ะหนูชวนพี่บอยเขามากินข้าวเย็นที่บ้านเรานะแล้วแกจะไปชวนมันมาทำไมนะฮะลืมไปแล้วเหรอว่ามันขโมยสร้อยคอแม่ไปเนี่ยก็อย่างน้อยอ่ะเขาก็ช่วยพาแม่ไปส่งโรงพยาบาลนะหนูว่าเราก็ต้องขอบคุณเขาหน่อยไหมแม่แบมพี่มาแล้วพี่บอยนั่งก่อนสิป้าสวัสดีครับเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้นะได้แบมไหมเนี่ยแบมเราจะเรียกมันมาทำไมเนี่ยแบมสร้อยที่หายไปน่ะแม่เจอแล้วนะลูกเฮ้ยนั่นไงหนูว่าแล้วเชียวอะว่าแม่ต้องลืมไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งอะบอยป้าขอโทษนะลูกที่ป้ากล่าวหาว่าบอยอะเอาสร้อยคอของป้าไปไม่เป็นไรเลยครับคุณป้าดีใจด้วยนะครับที่หาเจออโกโก้มาฝากขอบใจนะเฮ้ยเดี๋ยวมือไปโดนอะไรมาเป็นอะไรไหมแต่ทำไมมีรอยเต็มตัวเลยอ่ะเธอเป็นอะไรไหมอ่ะฉันไม่เป็นอะไรฝีมือของแฟนแกใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลได้ได้เดี๋ยวฉันจะรีบกลับบ้านนะเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนนะแกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิแบมแบมเดี๋ยวก่อนแบมMom.
รีบตามรถข้างหน้าไปเลยค่ะได้ครับจอดค่ะจอดจอดจอดนี่เธอมาด้วยเหรองั้นมานั่งกินด้วยกันดิเดี๋ยวผมไปเอาข้าวมาให้ค่ะนี่ทำไมต้องรีบกลับบ้านด้วยอ่ะคนไหนคุณปอยคะผมเองครับทางเราได้รับแจ้งเหตุมาว่าคุณทำร้ายร่างกายโดยเจตนาขอเชิญตัวคุณไปให้ปากคำกับตำรวจด้วยค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมคะกุมตัวไปเดี๋ยวผมเฮ้ยผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับตำรวจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะพี่ครับขอน้ำขวดนึงครับเธอพูดอะไรของเธอฉันฟังไม่รู้เรื่องไปเรียกเจ้าของร้านมาสิยืนเซอร์อยู่ทำไมฉันบอกให้ไปเรียกเจ้าของร้านมายืนเซอร์อยู่ได้เป็นใบ้หรือหูหนวกเนี่ยไปสิไม่เป็นไรนะพี่ลาคุณเป็นเจ้าของร้านนี้เหรอครับทำไมร้านคุณถึงรับคนแบบนี้เข้ามาทำงาน
ฉันมากินข้าวนะไม่ได้มาดูการแสดงถ้าน้องบริการไม่ดีผมสามารถให้คนอื่นมาบริการแทนได้นะครับแบบนี้เขายังชั่วหน่อยแต่คุณต้องขอโทษน้องเขาเดี๋ยวนี้ขอโทษทำไมฉันต้องขอโทษผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาผมถ้าคุณไม่พอใจในการบริการของเขาเพียงเพราะหูเขาไม่ดีเขาพูดไม่ได้ผมจะไม่ว่าแต่คุณควรที่จะให้เกียรติเขาขอโทษเดี๋ยวนี้ก็ได้ฉันขอโทษข้าวคุณยังจะทานอยู่ไหมไม่กินละเชิญผมเอากุ้งเผาครับผมเอากุ้งเผาครับพี่ครับขอน้ำขวดหนึ่งครับแบบนี้คงเจ็บมากเลยเนาะนั่นน่ะสิเป็นแค่รปภ.จะมีเงินชดใช้เขาไหมน่ะมีไรทำไมไม่คุยดีๆทำไมต้องลงไม้ลงมือกันด้วยเจ้านายมันมีเงินเดี๋ยวก็คงมาชดใช้เองแหละใช่ใช่ใช่โอเคมาขายของแค่นี้ทำไมต้องใจแคบแบบเข้าใจจริงๆเลยจริงมีน้ารอดอ่ะไม่ขยับแล้วอ่ะดูสิหายใจอยู่มีนั่นน่ะเขาสงสารมากเลยอ่ะช่วยด้วยครับระบบทางเดินร่างกายช่วยด้วยครับตายหรือยังวะนี่ครับพี่ไม่หายใจแล้วมั้งพี่ครับพี่เจ้านายคะคนปล่อยคลิปที่เจ้านายนัดไว้มาถึงแล้วค่ะ
ให้เขาเข้ามาเลยคุณผู้ครับเรียกผมมามีอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับคลิปรปภ.เมื่อเช้านี้คุณเป็นคนปล่อยใช่ไหมใช่ผมเองรปภ.ทำร้ายร่างกายพ่อค้าผลไม้จนทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลคลิปแบบนี้ผมปล่อยไปแค่ไม่กี่นาทีคนดูเป็นล้านคุณก็ดูแล้วสิครับคลิปที่ไม่มีต้นไม่มีปลายแบบนี้คุณไม่รู้สึกหรือว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนของผมผมก็ถ่ายอย่างเรื่องจริงรปภ.คุณทำร้ายพ่อค้าคนนั้นทุกคนแถวนั้นก็เห็นหมดพยานหลักฐานก็มีจะให้ผมไปแก้ข่าวมันเหรอพอดีว่าผมเรียนมาน้อยครับช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมผมต้องทำไงดีอ่ะเอางี้แล้วกันเรื่องนี้อาจมีการเข้าใจผิดเที่ยงนี้ผมขอเลี้ยงข้าวคุณแล้วกันพอดีว่าวันนี้ผมมีนัดหรอครับต้องขอโทษด้วยนะครับงั้นไม่เป็นไรผมรบกวนคุณเท่านี้แหละผมจะเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งครับห้องน้ำตรงนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนห้องน้ำออกประตูไปเลี้ยวซ้ายงั้นผมขอฝากกระเป๋าแป๊บนึงนะครับเข้าปากไอ้บริษัทนี้เนี่ยมันหลอกตังง่ายเว้ยกินไหนดีวะแบบนี้ก็ยังคุยรู้เรื่องไหมครับของคุณก็ได้แล้วอย่าลืมรีบไปจัดการด้วยล่ะความจริงของคลิปยังมีตอนจบผมก็แค่เป็นโรงใหม่แล้วบอกว่ารปภ.ช่วยเหลือพ่อค้าผลไม้ขณะหัวใจกำเริบแบบนี้โอเคไหมครับแล้วแต่คุณแล้วกันจะดีหรือจะเลวมันก็อยู่ที่คุณเขียนอยู่แล้วนี่งั้นขอบคุณคุณฟู่มากเลยนะครับนี่มึงกล้าเล่นตลกกูเหรอได้
กูจะทำให้ภาพลักษณ์บริษัทมึงเสียหายมากกว่านี้คอยดูไว้ขอโทษทีนะเมื่อกี้คุณรีบไปหน่อยผมเลยไม่ทันอธิบายให้คุณฟังว่าคุณควรจะแก้ปัญหานี้ยังไงคุณเบลคุณช่วยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดในห้องผมมาให้เขาดูหน่อยความจริงของคลิปยังมีตอนจบผมก็แค่ไปลงใหม่อธิบายว่าลปภ.ช่วยเหลือพ่อค้าผลไม้มึงจะเอาแบบนี้ใช่ไหมคุณไม่ต้องมาลบคลิปเก่าหรอกนะผมลงคลิปผมไปแล้วคราวนี้แหละทุกคนจะได้รู้ว่าคุณน่ะมันเป็นคนยังไงได้ฝากไว้ก่อนมึงตรงนี้ทางบริษัทห้ามขายของนะครับรบกวนพี่ย้ายไปขายตรงข้ามได้ไหมครับเดี๋ยวเจ้านายผมมาผมจะโดนลงโทษเอานะครับมึงไปแค่รปภ.มีสิทธิ์อะไรมาไล่กูจะขายตรงนี้มึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าช่วยย้ายเถอะพี่มาเดี๋ยวผมช่วยกูไม่ย้ายมึงมีอะไรหรือเปล่าพี่ครับผมขอร้องเถอะครับพี่ช่วยย้ายเถอะครับพี่กูไม่ย้ายพี่ครับกูไม่ย้ายพี่ครับช่วยด้วยครับรปภ.ทำให้หลังการพี่ครับฮัลโหลครับกู้ภัยใช่ไหมครับตอนนี้มีคนเป็นลมชักอยู่ที่หน้าบริษัทพี่น้องไทยครับหงเป็นไรไปหงตื่นดิหงมีคนขโมยกระเป๋าค่ะช่วยด้วยค่ะอยู่ดีนี่นะทำไมลองไปอยู่ในทางคุณฉันเลยทำไมต้องเป็นแต่คนรังแกฉันถ้าคุณอยู่กับฉันคงไม่มีใครแก้รังแกฉันแบบนี้หรอกพี่ครับรบกวนพี่ไปส่งผมที่โรงงานทอผ้าหน่อยได้ไหมครับโรงงานทอผ้าไม่ได้หรอกคุณมีผมเพิ่งได้ยินข่าววิทยุเขาประกาศว่าโรงงานนั้นกำลังไฟไหม้หนักถ้าไม่มีจำเป็นอ่ะห้ามเดินทางไปแถวนั้นผมไปส่งคุณไม่ได้หรอกพี่ครับผมเป็นวันนัดดับเพลิงผมต้องรีบไปควบคุมแผนงานทั้งหมดถ้าผมไม่ไปตอนนี้สถานการณ์จะแย่กว่านี้แน่ๆครับเพราะทุกคนรอผมอยู่รบกวนพี่ช่วยส่งผมไปหน่อยนะครับอะไรนะคุณเป็นนักดับเพลิงได้ครับได้ครับงั้นคุณขึ้นรถก่อนเลยครับผมครับพี่ครับดื่มน้ำก่อนนะครับพี่ขอบใจมากนะหนูครับ
เราว่าไงที่รักคุณอยู่ไหนแล้วคะฉันปวดท้องมากเลยค่ะอะไรนะนายหมอบอกว่ากว่าคุณจะคลอดต้องรอถึงอาทิตย์หน้าไม่ใช่เหรอตอนนี้ผมติดภารกิจด่วนผมต้องรีบไปทำก่อนถ้าผมเสร็จแล้วผมจะรีบกลับไปหาคุณนะคุณไปทำงานของคุณเถอะค่ะคุณไม่ต้องห่วงฉันมีคนอีกมากมายรอความช่วยเหลือจากคุณอยู่สู้ๆนะที่รักผมขอโทษถึงแล้วล่ะครับผมคงส่งคุณได้แค่นี้นะครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เดี๋ยวคุณลืมอะไรหรือเปล่าคุณจะลงไปแบบนี้เลยเหรอคุณยังไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันให้ผมเลยนะครับพี่ครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับคือว่าผมรีบออกจากบ้านมาเลยไม่ได้พกเงินมาด้วยครับไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันให้ผมคือพี่ช่วยเข้าใจผมหน่อยนะครับผมรีบมากจริงๆไว้ผมจะมาจ่ายให้พี่ทีหลังนะครับไม่ได้แล้วหลังผมจะตามหาคุณได้ที่ไหนงั้นเอางี้คุณเขียนที่อยู่บ้านคุณแล้วเบอร์โทรศัพท์คนที่บ้านคุณเก็บไว้ให้ผมถ้าคุณหนีแล้วผมจะได้ตามหาคุณถูกอ่ะนี่ครับที่อยู่บ้านผมแล้วก็เบอร์โทรเมียผมครับคุณครับดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมว่าคุณยังค้างจ่ายค่าน้ำมันผมสู้ๆนะครับเอาละไหมพี่เสียงานนั้นนะเดี๋ยวพี่จะรีบไปหาที่บ้านคุณคะตอนนี้ฉันอยู่โรงพยาบาลแล้วค่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะ2ชั่วโมงที่แล้วมีพี่คนนึงแล้วน้องคนนึงพาฉันมาส่งที่โรงพยาบาลคุณได้เป็นพ่อเด็กแล้วนะฉันคลอดแล้วค่ะลูกเราปลอดภัยคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะรีบไปหาที่โรงพยาบาลนะเดี๋ยวพี่จะรีบไปหาที่บ้านฉันคลอดแล้วค่ะลูกเราปลอดภัยคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหงเป็นไรไปหงตื่นดิหงคุณอยู่ไหนแล้วคะรอผมแป๊บนึงนะผมจะไปตามกระเป๋ากลับมาให้คุณให้ได้ผมสัญญา